ในนี้จะเห็นไม่ชัดเจนครับในเรื่องของความแตกต่างเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำให้ดูนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้แห้งประมาณสัก30นาทีนะครับปกติแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ1คืนครับ24ชั่วโมงเราดูบริเวณจุดที่ไม่ได้พ่นก่อนนะครับที่เรามาร์คเทปไว้จะเห็นน้ำนะครับเป็นแผ่นแบบนี้เลยนี่เลยนะครับบริเวณที่เราพ่นเคลือบนะครับแตกต่างไหมครับไม่ได้พ่นนะครับกับพ่นเคลือบปกป้องได้ดีกว่านะครับกัน UV นะครับได้ดีกว่ากันซีดนะครับกันหมองป้องกันเหงื่อใครได้ดีกว่านะครับความแตกต่างชัดเจนสีก็จะเข้มขึ้นนะครับเราจะเปรียบเทียบอีกจุดให้ดูนะครับจุดนี้คือพ่นไปเมื่อสักครู่นะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับบริเวณไม่ได้พ่นนะครับบริเวณที่พ่นเคลือบแต่ทางที่ดีนะครับทิ้งไว้ทั้งหมดนะครับ24ชั่วโมงนะครับค่อยเทสน้ำนะครับอันนี้ไม่ถึง5นาทีนะความแตกต่างชัดเจนตรงนี้จะเข้มกว่านะครับตรงนี้จะออกแนวซีดกว่านะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพ่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูกันอีกรอบนะครับเอาเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรสักเล็กน้อยนะครับสำหรับรูปที่คุณเห็นอยู่นะครับโพสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับปีที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่19มิถุนายนนะครับ1ปี10วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเบาะในรูปโอเคไปดูกันเลยดูงานพ่นเคลือบนะครับพ่นไปเมื่อวันที่9มิถุนายนครับวันนี้วันที่19มิถุนายนนะครับ1ปี10วันนะครับที่เห็นขาวๆตรงนี้ก็จะเป็นทินเนอร์นะครับเราเอามาลาดสังเกตได้ว่าบริเวณที่แบ่งครึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้พ่นนะครับโดนทินเนอร์กัดนะครับจะขาวนะครับกับบริเวณที่พ่นเคลือบนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวลองมาเช็ดทำความสะอาดดูนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตากแดดตากฝนนะครับ1ปี10วันนะครับเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนนะครับกันทินเนอร์ได้ดีด้วยนะครับกันสารเคมีนะครับจุดนี้โดนทินเนอร์นะครับเข้าไปเรียบร้อยเลยเช็ดทำความสะอาดไม่ออกนะครับกับบริเวณที่เราพ่นเคลือบสำหรับเรื่องความเข้มนะครับยังคงทนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องของการไล่น้ำนะครับอาจจะสูญเสียบ้างนะครับเล็กน้อยก็ยังดีกว่าบริเวณที่ไม่ได้พ่นนะครับฉีดแล้วเป็นแผ่นนะครับอันนี้เม็ดน้ำอาจจะไม่กลมเท่าแรกๆนะครับเหมือนที่เราได้เริ่มต้นนะครับแต่ก็ยังทำงานได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวพ่นเคลือบภายในของเรา I have you now.